วันที่20กันยายน2567ในอานาปานสติหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวแค่นี้โยมก็สงสัยแล้วว่าเอ๊ะทำไมต้องออกก่อนแล้วเข้าก่อนก็แล้วแต่สิเข้าก่อนออกก่อนมันไม่เป็นปัญหานะจะเข้าออกหรือเข้าก่อนออกก่อนมันไม่ได้สำคัญสำคัญอยู่ตรงที่เข้าแล้วรู้ว่าเข้าออกรู้ว่าออกนะแต่ได้เวลาสอนเราก็เอาตามพระไตรปิฎกนะหายใจออกยาวรู้ว่าไหมพูดง่ายรู้ว่ากำลังหายใจไหมเนี่ยแค่นี้เองไม่ต้องไปพิธีตองเยอะแล้วก็หายใจขณะนั่งก็รู้ว่ากำลังนั่งหายใจมันยากไหมเนี่ยโยมรู้ว่ากำลังนั่งหายใจไปเรื่อยๆเลยแล้วโยมจะเห็นอาการเห็นว่าไอ้ที่นั่งหายใจมันมีบองมียุบมีเหงื่อมีร้อนมีเย็นมีสัมผัสมีกระทบรู้ว่ากำลังนั่งหายใจโยมก็จะเห็นมาจากรู้ว่ากำลังนั่งหายใจแสดงว่าโยมมีรู้ว่ากำลังหายใจมีสติเป็นปัจจุบันเลยมันก็จะเกิดเห็นว่ารู้ว่ากำลังนั่งใจเห็นว่าสบายใจเห็นว่าไม่สบายใจเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นผุดในใจเห็นว่ามีความคิดแวบขึ้นมาก็เห็นว่านะโยมฝึกตามอานาปานสติสูตรข้อ1ข้อ2ไม่ต้องแปลงไปกว่านั้นนะเพราะตอนนี้โยมฝึกเป็น breathing meditation ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกอันนี้เขาเรียกว่า breathing meditation ไม่ใช่อานาปานสตินะแต่ถ้าโยมฝึก mindfulness of breathing หายใจเข้ามีสติรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกมีสติรู้ว่าหายใจออกอันนี้คืออานาปานสติแต่อันนั้นก็เรียกว่า breathing meditation แล้วกันหรือ concentration on breathingก็เป็นสมาธิกับลมหายใจแต่อานาปานสติไม่ต้องมีตัวเราพยายามหายใจไม่ต้องมีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องเราไม่ให้ตัวเรามายุ่งเกี่ยวด้วยการหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกวิธีการก็คือต้องไม่ก้มหน้าเลยถ้าโยมก้มหน้านิดเดียวปั๊บมีตัวเราเลยนะก้มหน้านี่ไม่ได้เลยเซนเดียวก็มีตัวเราเพ่งแล้วนะต้องหน้าตรงไม่ก้มเลยแล้วหน้าตรงด้วยการไม่ใช่ทำหน้าตรงหน้าตรงเพราะหลังตรงเห็นไหมพอหลังตรงหน้าตรงแล้วมันหายใจเองไหมโยมแค่มีสติรู้สึกตัวที่กายหลังตรงแล้วรู้ทั้งหลังตรงรู้ทั้งน้ำหนักตัวลงบนอาสนะนั่งเต็มพื้นหลังตรงแล้วก็มันอะไรเกิดขึ้นกับกายเรากำลังหายใจอย่างไรมันรู้ว่าไหมรู้ว่าลืมตานะเวลาฝึกรู้ว่าต้องลืมตาแล้วตาไม่ใช่เหม่อนะตาต้องอยู่กับคู่สนทนาตอนนี้สมาธิอยู่ตรงที่ตาอยู่กับคู่สนทนาหูฟังหลวงพ่อตอนนี้เราก็เพิ่มสติสัมปชัญญะและความรู้สึกตัวได้การผ่อนคลายเพราะผ่อนคลายมันจะรู้ว่าเก่งขึ้นแต่ถ้าพยายามนั่งสมาธิตัวตรงนั่งก้มนั่งเก่งนั่งบังคับไม่มีสติจากข้างในแต่มีแต่สติไปจิกลมหายใจมีแต่สติข้างนอกเพราะนั้นสมาธิจริงๆมีตามีไว้ดูก็ต้องดูจบถ้าตามีไม่ดูไม่ดูก็เหม่อตามไม่ดูก็ดูแค่นี้จบแล้วสมาธิแต่สติสัมปชัญญะเวลาดูแล้วรู้ว่ากำลังดูไหมส่วนมากจะดูแบบเพ่งก็ไม่รู้ว่ากำลังดูดูและรู้ว่ากำลังดูและไอ้ตรงที่กำลังดูไม่ได้ทำงานอย่างอื่นนอกจากหายใจเข้าหายใจออกเพราะนั้นรู้ว่ากำลังนั่งกำลังหายใจกำลังดูโยมบวกกำลังมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ว่าบวกมากขึ้นแสดงว่ารู้ว่านี่เริ่มเกิดญาณปัญญา
ตอนแรกนั่งรู้ว่านั่งยังไม่เกิดญาณอย่างน้อยต้องบวกรู้ว่านั่งรู้ว่านั่งหายใจรู้ว่าบวกนั่งหายใจเข้ารู้ว่านั่งหายใจออกรู้ว่านั่งบวกหายใจบวกดูหลวงพ่อบวกฟังหลวงพ่อรู้บวกมากขึ้นบวกเก็บคะแนนขึ้นไปเก็บคะแนนขึ้นไปนะรู้ว่าของลมก็จะเกิดรู้ว่าเห็นว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นกับเราเห็นว่าเรากำลังนั่งเห็นว่าเรากำลังนั่งดูเห็นว่าเรากำลังนั่งหายใจเห็นว่ากำลังนั่งฟังมันต้องรู้ว่าจนกระทั่งรู้ว่ามากขึ้นบ้างเมื่อมากขึ้นก็มากขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าไอ้กายที่เราอาศัยดูอาศัยฟังมันใครวะเนี่ยมันใครวะเนี่ยมันมีแต่ไหวเคลื่อนเย็นร้อนอ่อนแข็งต้องให้กายเนี่ยรู้ว่ามากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะเผยโฉมว่าไอ้นั่งอยู่เนี่ยมันใครวะแต่ถ้าโยมรู้ว่านั่งโยมก็ยังไม่รู้ว่ามันใครอ่ะเพราะว่าโยมรู้ว่านั่งแล้วโยมก็ยังโง่ๆอยู่นะแค่รู้ว่านั่งต้องรู้ว่านั่งแล้วต้องฉลาดขึ้นนั่งทำอะไรแล้วนั่งกำลังทำอะไรแล้วนั่งเกิดอะไรกับเราแล้วสุดท้ายปัญญาจะเกิดขึ้นแล้วใครวะเนี่ยเห็นไหมแล้วโยมก็จะเกิดปัญญาใครวะเนี่ยมันจะพิจารณาเองพี่นาจับรู้ว่าเห็นว่าแล้วพอพิจารณาปั๊บมันก็ยอมรับมากขึ้นพอยอมรับมากขึ้นมันเหมือนกับว่ารู้ว่าอันเป็นภายในเนี่ยแต่ทำไมตอนแรกเราบอกว่ารู้ว่าอยู่ตรงหน้าอกนะแต่ทำไมรู้ว่าทำไมมันใหญ่ขึ้นมาอ่ะมันเห็นว่ามันใหญ่ขึ้นมาล่ะแสดงว่าอธิสมันกายมันตื่นละโอเคไหมนะแค่นั้นเองจบแล้วรู้ว่าบวกไปเรื่อยนะเพราะนั้นต้องทำญาณจนกระทั่งเป็นญาณที่แจ่มแจ้งแทงตลอดแต่ไม่เหมือนพุทธเจ้าหรอกพุทธเจ้าเป็นขายญาณเลยนะเราไม่ถึงขายยาเราเป็นเรดาร์หน่อยพุทธเจ้าเป็นขายยาแสดงว่ารู้หมดเลยทุกอย่างอะไรอะไรอยู่ในรู้ว่าหมดเลยแล้วพอจะเห็นอะไรเป็นไปในรู้ว่าเนี่ยมันก็จะเห็นความที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยโยมไปรู้ว่าอย่างเดียวโยมได้แค่สมถะนะสมถะคือรู้อย่างเดียวโอเคไหมแต่ถ้าโยมรู้ว่าถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่ปรากฏความสัมพันธ์แสดงว่าอย่างน้อยต้องมี2อย่างรูปกับนามใช่ไหมเพราะนั้นยิ่งถ้าโยมทั้งรู้ว่าทั้งรูปทั้งนามรูปมันก็มีแต่นั่งขยับเคลื่อนไหวจับต้องนามก็มีรู้สึกพอใจไม่พอใจบวกแล้วรู้ว่าโยมจะบอกว่ากูไม่เอาอีกแล้วโอเคนะโดนกายนี้ครอบจนตกเป็นทาสของกายนี้โอเคนะไม่เอาอีกแล้วพอกันทีกายนี้เกิดแต่กรรมนะแล้วมันก็ครอบเรานะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าตรงนี้มันจะเหมือนกับว่ามันจะผ่องใสนะรู้ว่าพอรู้ว่ามันผ่องใสมันเหมือนตาเห็นรู้ว่าเหมือนตาเลยแต่มันไม่ใช่เห็นข้างนอกนะตาเห็นรูปคนหรือร่างกายเนี่ยมันไม่มีตรงไหนที่น่ารักน่าชอบน่าพอใจว่าเป็นเราของเราไม่มีเลยอันนี้เห็นตาเห็นรูปนี่เขาเรียกว่าเริ่มเกิดวิปัสสนาญาณละเพราะนั้นญาณรู้ญาณเห็นเพราะนั้นฝึกญาณรู้ก่อนและต่อไปก็ฝึกญาณรู้ญาณเห็นต้องลืมตาเพราะตอนนี้โยม
ชอบแบบนั่งแล้วเนี่ยโยมเนี่ยตาโยมเหมือนไม่มีแรงอ่ะโยมทําท่าตาไม่มีแรงตั้งแต่ต้นรู้ว่าจมตลอดเวลาเลยตาโยมจะต้องแข็งแรงนะเวลาแข็งแรงนะแต่ไม่ถึงขนาดดุนะดุเดี๋ยวสามีกลัวเลยนะเอาแข็งแรงก็พอนะพอตาแข็งแรงกายแข็งแรงตาแข็งแรงตาไม่เหม่อนะโยมฝึกสมาธิสั้นเนี่ยนะฝึกง่ายๆเด็กมันสมาธิสั้นเนี่ยมันจะล็อกแหละตามันไม่แข็งแรงมันไม่อยู่กับที่โยมก็ต้องใช้อุบายไหนแข่งกันเนี่ยใครกระพริบตาก่อนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้เพิ่มสบายให้ที่มาอีกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองได้เท่าไหร่ก็แค่นั้นแหละเนี่ยจะดึงให้สมาธิยาวขึ้นเข้าใจไหมสมาธิอยู่ตรงที่ตามีไว้ดูก็ต้องดูเพราะนั้นโยจะมาถามว่ารู้ว่าเดินแล้วแล้วสมาธิต้องฝึกไหมเอ้าตรงที่ถ้าโยมดูทางเดินโยก็มีสมาธิแต่ตามีไว้ดูโยมไม่ดูเดินเดินบนทางเดินไม่ดูทางเดินโยมก็ไม่มีสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิก็คือตามีไว้ดูต้องดูแต่หลับตาไม่ใช่ตาเนื้อมันมีตาข้างในต้องดูตัวเองโอเคไหมเพราะนั้นสมาธิจึงอยู่ตรงที่ดูนะโดยเฉพาะดูตัวเองดีที่สุดเลยแล้วรู้ว่ากำลังหายใจก็ดูกำลังหายใจดูรูปไปแล้วหัดดูนามได้ไหมรูปก็คือดูรูปนั่งดูคนคนนี้นั่งดูนามก็คือดูกำลังนั่งกำลังหายใจนะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าลืมตาโยมฟังหลวงพ่อโยมก็ต้องดูหลวงพ่อสินะสมาธิเนี่ยโยมจะเอา object of meditation เป็นภายนอกก็ได้ภายในก็ได้ตัวเองก็ได้แต่ภายนอกโยมก็ต้องเลือกอย่าไปดูคนเขาทะเลาะกันโอเคไหมดูธรรมชาติอย่างเงี้ยดูไปดูตรงที่ไม่ได้ดูเรื่องวุ่นวายนะดูเรื่องที่สบายอกสบายใจแล้วมันจะมีรู้สึกตัวแล้วมันจะมีรู้และรู้ว่ารู้สึกตัวและรู้และรู้ว่านะรู้ว่ามันเกิดเองโยมไม่ต้องพยายามรู้ว่าโยมก็แค่รู้สึกตัวว่าเดินแล้วรู้ว่าเดินไหมรู้สึกตัวว่านั่งแล้วรู้ว่านั่งไหมจะไปหารู้ว่าหายังไงเพราะรู้ว่ามันเกิดจากรู้สึกตัวรู้สึกตัวด้วยความผ่อนคลายรู้สึกตัวด้วยความผ่อนคลายขยับรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวแล้วรู้ว่ากำลังขยับแบบไหนอย่างไรไปทางไหนอย่างไรเอ็นหน้าเอ็นหลังรู้ว่าไหมแม่ไปพยายามรู้ว่าตาเหลืองเลยโอ้พยายามรู้ว่าตาเหลืองเลยไม่ต้องรู้ว่ามันเป็นผลนะเป็นผลจากการที่เราใจเราเป็นกลางแต่ก่อนจะใจเป็นกลางใจก็ต้องสงบก่อนเพราะนั้นก็ต้องรู้สึกก่อนรู้สึกผ่อนคลายสงบก่อนพอรู้สึกผ่อนคลายแล้วรู้สึกตัวมีสติให้ดีรู้ว่ากำลังผ่อนคลายกำลังหันกำลังเอ็กซ์เซอร์ไซส์รู้ว่าไหมก็ต้องรู้สึกตัวก่อนสิไปหารู้ว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์โอ้โหพยายามใหญ่เลยโอเคไหมเครียดเลยจะนี่นะเพราะนั้นก็ต้องรู้สึกตัวให้ดีมีสติให้ดีที่กายเคลื่อนไว้ขยับแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีมีสติให้ดีมันก็จะรู้จนกระทั่งรู้ละเอียดแต่ละขณะกำลังยืดกำลังเกร็งกำลังคลายไอ้รู้แต่ละขณะเขาเรียกว่ารู้ว่าโอเคไหมแล้วรู้ว่าเนี่ยมันรู้ว่ามาจากข้างในใจเพราะนั้นไอ้ตรงที่รู้ว่าเราก็บอกว่ากำลังนั่งรู้ว่านั่งอาหัดสี่อริยบทหลักก่อนนะให้หัดรู้สึกตัวในการนั่งก็จะมีรู้ว่านั่งรู้สึกตัวในการเดินมีสติรู้สึกตัวในการเดินยืนเดินนั่งนอนวันนี้โยฝึกแค่อริยบทยืนเดินนั่งนอนก็พอละนะแล้วพอโยมเริ่มอ๋อเข้าใจแล้วมันอยู่ตรงนี้เดินก็รู้ว่าเดินอ๋อตรงนี้เองแล้วรู้ว่าเดินทำไงมันต้องพยายามรู้ว่าเดินแต่รู้สึกตัว
ผ่อนคลายรู้สึกและรู้สึกตัวถึงกายที่กำลังเดินให้ดีโอเคนะแล้วกินรู้ว่ากินรู้ว่ากินก็นั่งเหมือนหุ่นยนต์เลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องรู้สึกตัวถึงการจับการต้องการสัมผัสรู้สึกรู้สึกมันทำให้นุ่มนวล นะรู้สึกรู้สึกตัวอ๋อรู้ว่ามันเป็นผลจากการรู้สึกและรู้สึกตัวโอเคนะมันเหมือนโอ้รู้เพิ่งรู้ว่ากำลังกินมัวแต่กินไปคิดไปแต่ไม่รู้ว่ากำลังกินโอเคไหมนะก็เลยต้องรู้สึกตัวแล้วก็มีความสุขมีความปีติสุขอยู่กับปัจจุบันกำลังกินรู้สึกตัวว่ากินแล้วไม่ฟุ้งซ่านแต่ก็ไม่เพลินกับปีติสุขมันก็ไม่ยากแค่รู้สึกตัวแล้วก็จากปีติสุขก็เป็นสุขอันปานี้มันจะมีรู้ว่าตื่นขึ้นมาโอเคนะเพราะนั้นเราก็ไม่ติดสุขติดความมีปีติแต่เราก็อยู่ตรงที่สุขอันปานี้ก็พอละนะไม่ต้องไปเพลินกับความปีติสุขนะโดยเฉพาะสุขตรงที่เป็นความปราโมทย์ท่านประยุทธ์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์บอกว่าการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนะโยมปฏิบัติธรรมให้ใจโยมมีปราโมทย์แค่นั้นตรงที่ใจปราโมทย์เบิกบานใจเนี่ยเห็นไหมมันมีรู้ว่าไหมใจปราโมทย์นะเบิกบานนะมันมีรู้ว่าความเป็นไปร่างกายไหมมันมียืดมีหยุ่นมีขยายมีขยับมีรู้สึกมีร้อนมีเย็นเพราะนั้นใจเราเนี่ยนะไอ้ตรงที่รู้ว่าแล้วเพิ่มปาโมดหน่อยตอนนี้รู้ว่าบวกปาโมดปาโมดก็จะทำให้เกิดความเป็นกลางหรือเกิดอุเบกขาญาณเกิดขึ้นนะเพราะนั้นบางทีหลวงพ่อก็สอนบอกว่าก่อนนั่งหลับตาก่อนฝึกอะไรต่างๆทำใจให้ปาโมดก่อนโอเคนะถ้าใจไม่ปาโมดอยู่ก็จะอยู่แค่รู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกรู้สึกตัวพยายามใหญ่เลยแต่พอใจปาโมดไปไงใจปาโมดอิ่มเบิกบานมันจะเป็นรู้สึกตัวและรู้ว่าหายใจเข้าเป็นยังไงรู้สึกตัวและรู้ว่าหายใจออกเป็นยังไงเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากใจปาโมดเบิกบานและตรงที่ใจปาโมดเบิกบานบางคนบอกว่าต้องตั้งจิตไว้ตรงไหนก็ตั้งไว้ตรงที่ปาโมดเบิกบานดีที่สุดนะพอปาโมดเบิกบานปั๊บตัวเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเกิดความเป็นกลางและตั้งมั่นและตรงเนี้ยดวงตาเห็นธรรมจะเกิดตรงที่ใจเป็นกลางและตั้งมั่นคำว่าตั้งมั่นก็คือมันไม่บกแวกอ่ะมันเป็นกลางไม่หยิบฉวยว่านั่นเรานี่เรานี่ของเรานั่นของเรามันก็รู้ว่าแบ่งกันใช้นะเมตตาเพื่อเฟื้อเสื่อแผ่เสียสละรู้ว่าไม่ไปครอบครองเป็นเราของเราแบ่งปันแล้วเราก็รู้จักเรียกว่าเสียสละแบ่งปันนะแล้วว่ามีเมตตาและให้อภัยทุกอย่างมาจากปราโมทนะแต่ปราโมทจะตื่นได้ก็ต้องปราโมทแล้วก็รู้ว่าปัจจุบันกำลังนั่งยืนเดินนอนนะเอาสี่อริยบทอ้าวรอบนี้พอสมควรเวลาหัดรู้ว่าด้วยใจปราโมทเอาบทเรียนที่หนึ่งแล้วใจปราโมทเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำงานมันเองนะแล้วเดี๋ยวเราก็พักไปฉันไปทานอาหารแล้วก็เดี๋ยวเริ่มอีกทีบ่ายโมงใช่ไหมไม่ต้องห่วงหรอกโยมหลวงพ่อสอน4วัน5วันได้ตลอดเลยทั้งวันทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งเย็นได้ตลอดอ่ะโยมอย่ากินเยอะแล้วกันนะกินเยอะแล้วมันง่วงนะหลวงพ่อเห็นโยมง่วงหลวงพ่อก็ไม่มีแรงสอนเหมือนกันนะบ้านเดี๋ยวสอนเสร็จบ่ายโมงกินเสร็จก็ไปเดินรู้ว่าปาโมดง่ายปาโมดง่ายเพราะมันมีทะเลไปมาโมดเบิกบานแล้วรู้ว่าเดินไหมถ้าอะไรหลวงพ่อรู้ว่ายังไงมีแต่สงสัยมีแต่อยากรู้ไม่มีรู้ว่าหรอกนะปาโมดอย่างเดียวเลยเข้าใจยะสาธุอนุโมทนาทุกท่านนะสาธุสาธุ